นแฟนซีสวัสดีค่ะวันนี้วุ้นแฟนซีจะมาสอนทำวุ้นอมยิ้มหลากสีเอาไว้ทานเล่นคลายร้อนกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีพิมพ์รูปอมยิ้มแบบนี้ค่ะแล้วก็สีผสมอาหารต่างๆสีนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้เราก็จะใช้วุ้นกะทิและวุ้นน้ำใสทำค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะคะน้ำเปล่า750มิลลิลิตรค่ะกะทิกล่อง250มิลลิลิตรกะทิรวมกับน้ำเปล่าจะได้อยู่1000มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ผงวุ้นเราจะใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย150กรัมค่ะเกลือป่นเราจะใช้อยู่ครึ่งช้อนชานะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่าลงไปในหม้อเลยค่ะค่ะน้ำเปล่าแล้วก็เติมให้ได้750มิลลิลิตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมผงวุ้นค่ะผงวุ้น1ช้อนโต๊ะนะคะโรยลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนค่ะคนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าเสร็จแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวแล้วถึงจะนำไปตั้งไฟค่ะแล้วก็นำผงวุ้นที่เราแช่ไว้นะคะมาตั้งไฟค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะคนตลอดเพื่อไม่ให้ผงวุ้นเนี่ยติดกันเป็นก้อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็พอเราต้มผงวุ้นสุกแล้วเนี่ยเราก็จะมาเช็คนะคะว่าสุกจริงหรือเปล่าถ้าสุกแล้วเนี่ยจะไม่มีเม็ดวุ้นใสๆติดอยู่ที่ช้อนนะคะอย่าลืมขูดบริเวณขอบหม้อลงด้วยนะคะเพราะว่าผงวุ้นจะมาติดอยู่บริเวณนี้ทำให้วุ้นของเราเนี่ยเป็นวุ้นคายน้ำนะคะถ้าผงวุ้นละลายไม่หมดเนาะแล้วก็ขูดลงถ้าวุ้นละลายหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเติมกะทิค่ะหรี่ไฟลงนะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยกะทิกล่อง250มิล นะคะแล้วก็คนให้กะทิเนี่ยเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย150กรัมเทลงไปเลยเกลือค่ะหลังจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดเสร็จแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะเอาละค่ะเราก็จะมาเริ่มทำกันแล้วนะคะตักแบ่งวุ้นกะทิมาค่ะใช้ที่บีบหยดสีนะคะดูดวุ้นกะทิขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะหยอดลงไปในร่องของอมยิ้มนะคะแบบนี้ค่ะนี่เพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะหยอดในวงกลมที่เป็นรูปอมยิ้มเรียบร้อยนะคะวุ้นแฟนซีก็จะมาหยอดตรงบริเวณด้ามของอมยิ้มด้วยนะคะแบบนี้ค่ะหยอดลงมาแบบลากยาวแบบนี้เลยดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่า250มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ผงวุ้นค่ะผงวุ้นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย40กรัมนะคะเรามาทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า250มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทผงวุ้นลงไปค่ะหลังจากนั้นก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่านะคะแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวนี่ค่ะหลังจากที่ผงวุ้นอิ่มตัวแล้วเราก็นำมาตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะหลังจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นเนี่ยจะละลายหมดนะคะและอย่าลืมขูดบริเวณตรงขอบหม้อลงด้วยนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเช็ควุ้นนะคะถ้าผงวุ้นละลายหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไม่มีเม็ดวุ้นใสๆติดอยู่ที่ช้อนเลยนะคะเส
ร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลทรายค่ะ40กรัมเทลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายหมดค่ะถ้าน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะพอเราต้มวุ้นน้ำใสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำสีอมยิ้มแฟนซีของเรากันค่ะก็ตักวุ้นน้ำใสนะคะหยอดลงในพิมพ์เลยค่ะแบบนี้หรือว่าจะผสมสีด้านนอกก่อนก็ได้นะคะเซตตัวแล้วนะคะแล้วก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วล่ะค่ะแล้วก็นำวุ้นอมยิ้มของเราออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะนี่สีสันสวยงามสดใสมากเลยแฟนซีมากๆเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันแทนๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะแล้วก็หาไม้มานะคะแย่เข้าไปเลยนี่ออกมาแล้วนี่ค่ะวุ้นอมยิ้มสวยงามมากเลยนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราเอาวางก่อนเนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะวางกันสลับกันนะวุ้นอมยิ้มแฟนซีหลากสีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมคะสีหวานๆฟรุ้งฟริ้งมากเลยค่ะนี่สีสันสวยงามที่เหลือก็จะมีสีฟ้าอีก1ชิ้นแล้วก็สีส้มนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นวุ้นอมยิ้มอีกรูปแบบนึงนะคะที่เพื่อนๆสามารถทำง่ายมากๆแล้วก็ทำไว้ทานเล่นคลายร้อนหรือว่าจะทำขายนะคะก็ได้เช่นกันนะคะน่ารักแบบนี้เนาะหากล่องแพ็กเกจแบนๆสวยๆใส่นะคะเด็กๆชอบมากเลยนะแบบนี้สีสันแบบสดใสจิ๊ดจ๊าดแล้วก็วุ้นน้ำใสนะคะที่เรามาทำเป็นอมยิ้มเนี่ยใส่กิ๊กเลยนะคะเห็นไหมสวยมากถ้า
เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากวุ้นแฟนซีอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ